สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิตเกมมิ่งนะครับวันนี้อยู่1ตัว1วัน1แมตช์ของ Overwatch นะฮะตัวดีเฟนส์สุดท้ายนะครับบัสตันบัสเตียนจะเรียกอะไรก็แล้วแต่นะครับผมเรียกบัสเตียนแล้วกันนะจัดไปเดี๋ยวทำไมเมอร์ซี่3ตัวเลยล่ะบัสเตียนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่คนเล่นเยอะเพราะว่าด้วยความแรงของกระสุนของเขาแล้วเดี๋ยวนะผมอยากขึ้นไปข้างบนอ่ะผมขึ้นไปไม่ได้ไม่เป็นไรฮะมาตรงนี้ก็ได้กดชิปแปลงร่างเป็นป้อมปืนนะครับกด T เป็นการป้อมตัวเองหรือฮิวเองนั่นแหละคลิกขวาไม่มีอะไรนะคลิกซ้ายยิงธรรมดาสามารถสลับกันถ้ามุดว่าเรายิงปืนปกติไปแล้วนะฮะปืนปกติแล้วเรากดชิปมันก็จะเปลี่ยนเป็นปืน200นะแล้วพอเรากดชิปกลับมาอีกทีมันก็จะเหมือนเป็นการกระโดดดูโอเคขี้เกียจพูดละลุยเลยว่ะ5 4 3 2 1 attack commencing capture ผมคิดว่าคงไม่มีคนอยู่ตรงนี้มั้งมีว่ะยิงแม่งเลยเดี๋ยวใจเย็นดิหลักการง่ายการเล่นบัสเตียนนะครับก็ตั้งป้อมหาจุดป้อมที่ตั้งได้แล้วสามารถยิงได้ก็ลุยเลยนะฮะเกาะแตกแล้วทำไงล่ะไรฮาร์ดอ่ะคือผมจะบอกว่าบาสเตียนเนี่ยเป็นตัวเคาน์เตอร์ฟาราได้อย่างดีเลยนะอ้าวตายเลยโมตะโมผมลืมบอกนะครับบาสเตียนเนี่ยถ้าเกิดเราตั้งป้อมน่ะดูมองในการยิงมันจะน้อยนะฮะน้อยกว่าคนที่เขาเจอถูกเหมือนกันนะฮะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กดตั้งป้อมมุมมองในการอะไรพวกเนี้ยมุมมองในการเลือกยิงมันจะเยอะกว่าเดี๋ยวซ่อมตัวเองแล้วก็ไปอังติอัดหน้าเลยถ้าเจอไรฮาร์ดที่ผมแนะนำให้ยิงไปก่อนเพราะว่าไรฮาร์ดเนี่ยตอกเขามีแค่ 2,000 นะยิงไปเถอะมาออบเจกต์เด้งออกมาแล้วนะI
แค่ยิงไปเลยฮะไรฮาร์ดอ่ะไม่ต้องสนใจนะแป๊บเดียวนั่นแหละคือบัสเซียนเป็นตัวที่ลั่นกระสุนไวมากนะยิ่งเวลาตั้งคอมกระสุนที่ลั่นออกมาจะฉ่ำเลยแหละจะเดี๋ยวแล้วไม่มีคนดันรถหลบครับหลบหลบต้องหลบนะฮะไม่หลบก็แย่แล้วนะเฮ้ยโดนล้วงหลังอัตติแม่งเลยครับอัตติเลยครับช็อตนี้ครับอัตติแล้วเดี๋ยวใจเย็นนะมันก็เป็นอย่างนี้ Play of the game อ๋อก็ต้องให้แล้วแหละนะสุดยอดแล้วขอบคุณมอร์ซี่หน่อยฮะทุบๆจังหวะเจ๋งมากครับถ้าไม่มีก็แย่อยู่นะโอเคสำหรับคลิปบัสเตียนวันนี้ก็คงจบไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับตัวต่อไปน่าจะเป็นเทเซอร์มั้งไปแล้วครับเจอใหม่ที่หน้าบ๊ายบาย